flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Keep the flame on. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกาโมโตครับเป็นเมกาโมโตครับมีของแรไอเทมมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วครับผมไม่ธรรมดาจริงๆใช่ฮะเจ้าที่ยืนอยู่ข้างๆผมเนี่ยต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเป็นรถที่แต่งออกเป็นสเปคนอกใช่ครับนะครับเป็นสเปคญี่ปุ่นทั้งคันเลยทั้งคันเลยแล้วก็ของแต่งแต่ละชิ้นของเขาเนี่ยแรไอเทมหมดมากๆนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวจะให้พี่เบนซ์เนี่ยกับน้องอุ้มเขาแยกให้ฟังทีละชิ้นว่าอันไหนมาจากไหนบ้างครับผมแต่ส่วนใหญ่ประมูลมาจาก eBay และ Yahoo J8 ใช่ครับนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า Mitsubishi Galant ปี91ครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่การเล่นธรรมดาใช่เพราะว่าเขากลายเป็น VR4 Look ไปแล้วใช่ฮะ VR4 Look ยังไม่พอครับห้องเครื่องของเขาเนี่ยครับเขาเขียนเลยตรงฝาเครื่องว่าจูน by AMG โอ้โหสุดต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าปกติ AMG เนี่ยเขาจะไปคลุกคลีอยู่แต่กับรถยุโรปใช่ฮะเพิ่งเห็นเจ้านี่แหละใช่ครับที่ AMG ลงมายุ่งด้วยมันเป็นยังไงมันแลเท่มแบบไหนเดี๋ยวผมให้พี่เบนซ์กับน้องอุ้มเนี่ยพาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้นะครับครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะต่อมานะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเจ้า Mitsubishi Galant คันงามคันนี้กันดีกว่านะคุณผู้ชมขออนุญาตเริ่มแต่ครั้งหน้าครับนี่ก็กระจังหน้านี่ก็เป็นกระจังหน้าแต่งแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นโลโก้แบบคือเพจตัวนี้เป็นเพจแต่งด้วยนะใช่ฮะแต่ว่าคันนี้ก็คือต้องแจ้งว่าเป็นขับ2นะแต่อันนี้ก็คือเป็นกระจังแต่งของเขานะครับครับผมแล้วอันนี้ทะเบียนสวยอันนี้อ่ะอันนี้ขออนุญาตนะครับผมอันนี้ไม่ได้ให้ขอคืนครับผมครับผมดูต่อที่กระโปรงหน้านิดนึงพี่ก๊อฟนี่เป็นกระโปรงหน้าแบบเจาะแต่งมาด้วยนะใช่ฮะให้เข้ากับลุคของเขามากมากครับผมดูต่อเรียกว่าคันนี้ต้องบอกว่าเป็นนอกจาก VR4 ลุคแล้วยังเป็นแลนลี่แลนลี่ใช่ใช่ฮะเป็นแลนลี่ฮะนี่นะครับผมไฟหน้านี้นะใสๆเลยนะครับผมไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมรีเฟลคเตอร์ข้างในก็สภาพสวยนะครับครับผมแล้วก็นี่ไฟตัดหมอกที่เป็นตรงรุ่นกับของ VR4 เขานะเห็นไหมจะเป็นแถบยาวเพราะว่าถ้าเป็นสเปคไทยธรรมดาตรงนี้จะไม่มีจะเรียบเข้าไปเลยใช่ฮะนี่ก็มาสภาพสมบูรณ์นะครับผมคราวนี้ก็อยากจะให้มาดูฮะสีตัวถังนะผมต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมสีตัวถังคันนี้สวยมากนะฮะก็คือแต่ต้องบอกตรงๆว่ามีตำหนิการใช้งานบ้างเล็กน้อยครับผมแต่คือไม่ได้น่าเกียดเลยนะคุณผู้ชมอ่ะมาถึงของแต่งกันบ้างว่าคันนี้เขาแต่งอะไรยัดอะไรเข้าไปเต็มๆกันบ้างฮะมาเริ่มต่อที่ล้อเลยนะครับผมล้ออันนี้ก็เป็นล้อของเอ็นไกตัว P1 นะครับบอกต้องบอกนะว่าเป็นล้อเอ็นไกแท้ด้วยแท้ใช่ฮะครับผมเป็นขอบ17นะครับครับแล้วก็โชคเนี่ยคู่หน้าเขาเป็นของไทอินสามารถปรับระดับได้ใช่ครับผมปรับมืดได้แล้วก็มาต่อนิดนึงนี่คือตรงบังโคล้อนี่คือที่ว่าแต่งเป็นแรลลี่ลุคนะครับเห็นไหมแค่บางคนเนี้ยมูลค่าก็สูงแล้วนะคือต้องบอกว่าไอ้ตัวยางกันดีดหรือบางคนตรงนี้นะฮะเจ้าของเก่าเนี่ยเขาได้ประมูลจากยาฮูนะฮะ J8 นะคุณผู้ชมนะสี่ข้างเนี่ย10,000 กว่าบาทครับ10,000 กว่าบาทแต่ว่าต้องอันนี้ต้องเรียนบอกตรงเลยมันหลุดหายไปข้างนึงจริงๆนะฮะแต่ว่ามีมูลค่านะไม่ใช่ของไทยไม่ใช่ของบ้านเรานะเพราะว่าของบ้านเราคุณมาเทียบดูได้เลยว่ามันไม่เหมือนกับของญี่ปุ่นนะใช่ครับอ่ะต่อมาคุณผู้ชมเห็นไหมสติ๊กเกอร์ทุกอย่างทุกจุดรอบคันนะผมบอกเลยคันนี้เป็นสติ๊กเกอร์แท้แล้วก็ประมูลจาก Yahoo J8 ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ที่ตัดจากบ้านเรานะฮะทุกชิ้นนี่แล้วก็ต่อกราบข้างนะนี่คือกราบข้างนี้ก็คือของเดิมเขานะครับเขาเรียกว่าความที่เป็น VR4 look นะมันก็จะมีชิ้นนี้ที่เป็นสเกิร์ตข้างเพิ่มเข้ามาอีกใช่ครับซึ่งมันรับกันมากๆผมว่ามันแบบโหดูสวยลงตัวมากครับผมแล้วก็นี่วอเตอร์การ์ดตรงรุ่นของเขานะครับผมนี่นะของแท้ตรงรุ่นเลยคือมันก็เป็นแบบกิฟต์อยู่ข้างหลังนะมันจะไม่ได้เป็นหมุดอยู่ข้างนอกมันเป็นซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้นะครับเห็นนะนี่แล้วก็ข้างหลังอันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมใช่ฮะสวยงามเลยผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นิดนึงนะตอนนี้นะ ราคาที่ญี่ปุ่นนะสำหรับเจ้าGalantนี้นะคือมันขึ้นมากใช่เพราะว่าคนนำมาเล่นคนนำมาแต่งนะฮะใช่ครับแต่งตัวแรลลี่หรือตัว VR4 พวกนี้นะแพงมากนะใช่ครับผมนี่ล้อหลังก็เป็นเอ็นไกนะครับผมตัว P1 ล้อแท้เช่นกันนะครับผมบสภาพแม็กก็ถือว่าสภาพสวยอยู่นะครับผมนี่กันชนหลังทีมเป็นเขาเรียกว่าของรุ่นนี้จะไม่ใช่อย่างนี้VR4 ก็นี่รับกันไปเห็นไหมมาอย่างนี้แล้วรับขึ้นไปอย่างนี้สวยงามมากครับผมแล้วก็นี่เห็นไหมไม่ใช่มีสติ๊กเกอร์ข้างหน้านะครับอย่างที่ผมบอกว่ารอบคันนะที่เขาแปะตามจุดพวกนี้นะคือสติ๊กเกอร์ประมูลมาจาก Yahoo J8 ฮะ
มาถึงข้างหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะคุณผู้ชมครับผมนี่เริ่มที่ไฟหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมเห็นไหมสภาพกรอบสวยใสเลยนะครับไม่มีแตกหักนะครับรีเฟคเตอร์ข้างในนี่ถือว่าสวยมากเลยนะครับผมแล้วก็ข้างนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นไฟตันหมอกตรงรุ่นของ VR4 เขานะครับก็เข้ากับกันชนสวยงามมากมาต่อทางด้านซ้ายครับผมครับผมนี่สติกเกอร์ที่พี่เบนซ์บอกนะใช่ข้อมูลมันจากนอกนะครับผมใช่แลลี่อาร์ไม่ได้ตัดบ้านเรานะฮะคุณผู้ชมนะฮะตัวถังนะผมต้องบอกเลยว่าตัวถังนะสันคมทุกอย่างนี่รอบคันนะใช่สวยงามและความเดิมของเขาอยู่ยังไงก็อย่างนั้นจริงๆนะคุณผู้ชมครับผมนี่นะครับล้อสภาพล้อเอ็นไกตัว P1 เช่นกันนะครับแล้วก็ที่ว่าหายคือข้างนี้นี่นะมันยังเหลืออยู่นิดนึงนะครับผมเหลือให้คิดถึงนะฮะครับผมอ่ะแล้วก็นี่ด้านข้างนี่ก็ที่พี่เบนแจ้งก็เป็นสติกเกอร์ครับผมข้อมูลจากนอกมาเช่นกันครับแล้วก็นี่เลยพี่กอล์ฟฮะภาษีบอกเลยนะ2565กุมภานะคุณผู้ชมนะไม่ขาดนะคุณผู้ชมอีกรายเดือนเลยครับเอาไปขับรอมันกันได้เลยดีกว่านะคันนี้แล้วก็วาทกาศฝั่งซ้ายนี่ก็สภาพสวยงามเช่นกันแล้วตรงนี้มีเนี้ยมีตัวที่ลองเปิดกันลองนี้ด้วยนะครับครับผมกับแนบสนิทสเกิร์ตสภาพสวยงามใช่ฮะโอ้ยใจละลายเว้ยนะล้อหลังต่อนี่สภาพแล้วหลังพี่วัดคืออยากรีวิวภายนอกให้รีบจบได้ไหมอ่ะสีแดงเฮ้อสีแดงมันหน้ามืดแล้วเนี่ยคือสีแดงเขาสดมากสวยมากสีแดงสดมากสวยมากเราอยู่กับรถสีแดงนานๆเนี่ยจะเริ่มมีอาการหน้ามืดแล้วก็บอกคุณผู้ชมด้วยภูมิบอกคุณผู้ชมด้วยว่ารถคันนี้นะครับครับอยู่ในมือนักสะสมที่เล่นรถตัวจริงใช่เพราะว่าพี่คนนี้เนี่ยเขาเล่นปงเล่นป๊อปเล่นโฟกเล่น BM เล่นแวนเล่นทุกอย่างใช่คิดดูดิเขายังเล่นเจ้าตัวเนี้ยเขาถึงได้ทำมาสภาพลุคสวยขนาดนี้นะครับเอาละฮะคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะให้คุณผู้ชมนะฮะดูบ้านท้ายและในตัวรถนะฮะผมมีของพิเศษเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมนะฮะอีกหนึ่งลังนะสำหรับคนที่นี้เลยใช่เอาเจ้าการันคันนี้ไหมนะฮะบางทีอาจจะอยากมันก็ได้นะฮะอ่ะเปิดกันให้ดูมีอะไรบ้างคือต้องบอกกล่องนี้เล่นเราเหนื่อยเลยนะใช่หอบหนักมากเลยทีเดียวฮะอ่ะเปิดนะเปิดนี่งานเหมือนเปิดตู้ไปจากญี่ปุ่นเลยไหมคุณดูมันมีอะไรบ้างอุ้มอ่ะก็นี่นะครับก็จะมีหัวเพลาขับนะครับซ้ายทั้งขวาครับและไฮไลท์ของเขาก็คือนี่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเกียร์กระปุกนะนี่นะแล้วคือเกียร์กระปุกเขาเนี่ยมาพร้อมคันเกียร์นี่เห็นไหมครบเลยครบนะครับผมคือต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ารถเป็นเกียร์ออโต้ตอนนี้ใช่ครับแต่ว่าใครไม่ชอบออโต้อยากสับมันๆเนี่ยจะแถมเกียร์กระปุกเนี่ยของเขาใช่ให้เลยแล้วคือมาครบๆนะเนี่ยแม้กระทั่งแผ่นไอ้แป้นคัทนะคือบอกได้เลยว่าก็คือยกลงและยกขึ้นได้เลยครับผมก็คือทุกอย่างในเนี้ยผมให้คุณผู้ชมไปเลยใช่ครับผมนะฮะคุณผู้ชมทุกอย่างมาต่อบ้านท้ายครับมาบ้านท้ายสวยๆงามๆแบบนี้นะโอ้ยน้ำมืดคือจะบอกว่าสีแดงเขาสดมากแล้วสวยมากเนี่ยเห็นไหมเพราะด้านนี้จะเป็นสีแดงใช่ไหมครับครับบอกเลยสะท้อนเข้าตามากไฟท้ายเบิร์กเมกาแล้วก็นี่นะเริ่มไฟท้ายนะครับไฟท้ายฝั่งซ้ายนะครับก็สภาพสวยงามนะแล้วต้องบอกว่ามันคือของที่หายากมากใช่ฮะเพราะว่าถ้าเป็นการเลนสเปคไทยเนี่ยไฟท้ายเขาจะเต็มตรงนี้เลยครับผมแต่อันเนี้ยเขาจะเป็นทรงแบบของเมกาครับผมซึ่งมันจะตัดลงอย่างเงี้ยผมว่ามันยิ่งดูแบบดูดันนะเบิร์กเมกาเลยแหละอันนี้ใช่แล้วก็คืออันเนี้ยเขาเจ้าของเขาเบิร์กมาจากเมกาเลยใช่ฮะแล้วก็นี่โลโก้ MMC ของMitsubishiมาฝั่งขวาของผมก็บ้างนะฮะคุณผู้ชมฮะเห็นไหม V R 4โอ้โหสวยงามไฟท้ายอเมริกาเป็นไงโอ้โหสวยงามโคตรกริปเลยผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะว่าคันนี้แค่ของแต่งนี่ก็โอ้โหเป็นแสนแล้วแล้วก็นี่นะที่ผมบอกกันชนหลังเขาจะเป็นชุดของ V R 4ฮะนะครับนี่สภาพสวยงามนะครับแล้วก็ท่อพักใบหลังนี่เป็นสแตนเลสด้วยนะครับผมใสๆเลยอยากจะให้คุณผู้ชมนะฮะได้เห็นนะห้องเก็บสัมภาระบ้างนะฮะด้านท้ายว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมนี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้ใช่ครับผมเสียงมาคุณผู้ชมฮะให้ดูก่อนเลยนะว่าของเราเนี่ยมาเป็นอย่างเงี้ย คือตรงเนี้ยไม่ได้เรียบร้อยมันไม่ค่อยเรียบร้อยเอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดไม้ปูพรมใหม่ทำให้เรียบร้อยทุกอย่างโดยที่ไม่เสียเงินสักบาทเลยนะทางนี้เราจัดการให้นะครับผมจะจัดให้สวยๆเลยนะข้างหลังรถคันนี้ไม่เคยผ่านแก๊สนะใช่ครับเพราะอันนี้น้ำมันล้วนนะไม่เคยแก๊สเลยมาต่อข้างหลังอีกนิดนึงครับนี่ก็คือเป็นสปอยเลอร์ทรงที่เป็นแบบของตัวแรลลี่เขานะใช่ครับบอกเลยว่านี่สปอยเลอร์ตัวนี้สภาพสวยมากครับผมแล้วมันเข้ากับรถมากๆนะแล้วก็นี่พี่ก๊อฟต่อนี่หน่อยคือนี่มีแก๊ปหลังตรงนี้ด้วยนะคือของตรงรุ่นเขาเลยนะครับผมบอกว่าชิ้นนี้ก็หายากเช่นกันใช่ฮะแล้วรถญี่ปุ่นในยุคนั้นนะของที่มันต้องมีคือมีปัดหลังมีปัดหลังงี้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้วยว่ามันใช้ได้ด้วยว่ามันใช้งานได้มั้ยนะฮะผู้ชมครับมีแล้วจริงๆแล้วต้องใช้ได้นะใช่ไม่น่าจะมีทำไมก็ใหม่รู้อ่ะลองหน่อยฮะเงี้ยเป็นไงล่ะผู้ชมใช้งานได้อยู่นะฮะเนี่ยเป็นไงสมบูรณ์ด้วยครับผม
มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับขุมพลังของเขาก็จะเป็น4สูบ 2000cc เป็นรหัสเครื่อง 4G63 นะครับครับผมคือรหัสเครื่องบองเนี่ยก็เป็นต้นตระกูลของพวก Evolution ตั้งแต่1จนถึง9เลยครับผม10เขาก็จะเปลี่ยนไปก็บอกเลยว่าถ้าผู้ชมเอาไปใช้เนี่ยของซิ่งแต่งต่อมีเยอะมากใช่ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคุณเห็นไหมว่าเขาเขียนว่าอะไรบนฝานี่ชูนบายAMG คืออย่างนี้ผมจะต้องบอกว่าจริงๆนะฮะจะมีเขาเป็นบริษัทของ AMG นะฮะซึ่งเขาได้มาจับมือและพัฒนานะฮะก็คือร่วมกับมิตซูบิชิในการแลนด์นะในการจูนรถนะแต่ผมเอาอย่างนี้ผมไม่ได้ยืนยันนะว่าคันนี้มันเป็นเครื่อง AMG ที่เขาจูนมาจากนั่นจริงหรือเปล่านะคุณผู้ชมแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นเครื่อง AMG จริงๆถือว่าคุณผู้ชมนี่ได้กำไรมากเรียกได้ว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยนะใช่ครับเพราะเครื่องมูลค่าผมบอกเลยว่าเป็นแสนนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าคันนี้ไม่ใช่เครื่อง AMG เฉพาะฝาอย่างเดียวคุณรู้ไหมต่างประเทศกันเล่นเฉพาะฝานี้นะซื้อแค่ฝาอย่างเดียวนะฝาจูนไบ AMG นี่ 30,000 กว่าบาททุกวันนี้ยังหาไม่ได้นะเฉพาะฝาครอบนะคุณผู้ชมแล้วคือต้องบอกว่าคือ AMG เนี่ยเขาไม่มาทำให้ใครง่ายๆด้วยนะใช่คือถ้าใครแบบรู้ประวัติว่าจูนให้มิตซูบิชิเนี่ยบอกเลยว่าแบบโหสุดมากใช่ครับผมนี่แล้วก็ห้องเครื่องอย่างที่เราเห็นนะฮะผู้ชมเห็นไหมห้องเครื่องทุกอย่างแห้งๆนะพร้อมใช้งานจริงๆแล้วก็คันนี้อย่างที่เราบอกว่าไม่ได้เดินทางด้วยระบบแก๊สนะไม่เคยติดแก๊สนะคุณผู้ชมเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะผมรับประกันเลยนะเดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมแล้วก็นี่มีคำโชว์นี่ด้วยนะโหบอกเลยว่าดูห้องเครื่องเต็มมากมาถึงภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายฮะครับผมนี่เริ่มที่แผงประตูด้านข้างนะครับก็สภาพสวยงามนะครับผมปุ่มตรงนี้ถือว่าอยู่ในสภาพสวยนะมีตำหนิเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแผงข้างเป็นเบาะผ้านะครับเป็นกำมะหยี่แบบนุ่มๆนะครับก็สภาพสวยสะอาดเลยนะครับครับไฟมุมประตูสีแดงตรงนี้นี่ติดปกติเลยนะครับผมช่องตรงนี้ไม่มีแตกหักนะครับสมบูรณ์เลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นสมบูรณ์นะครับกระจกข้างไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะผู้ชมครับไปทางซ้ายฮะขวาครับขึ้นครับลงครับแล้วต้องบอกว่ากระจกอันนี้เขาย้ายของ VR4 มาใส่ด้วยนะเพราะมันจะพับไฟฟ้าได้ใช่ฮะเพราะถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยต้องพับมือจะพับไฟฟ้าไม่ได้อย่างแรกนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ภายในของเขาผมต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็น VR4 ทั้งคันใช่เลยครับผมคุณลองดูดิรถย้ายมาขนาดนี้คุณดูสภาพกันเองนะคุณเห็นไหมเบาะทุกอย่างผมต้องบอกเลยว่าสวยงามและสมบูรณ์ทุกอย่างนะคุณผู้ชมนี่ไม่ขาดเลยนะคือต้องบอกว่าผ้าลายแบบนี้ถ้ามันไปอยู่ใน Honda เนี่ยคือหูเล่นกันราคาคนดูเดือดมากเลยนะใช่ครับผมส่วนนี้มิซูบอกเลยว่าดูเดือดไม่แพ้กันครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าครบพร้อมๆเลยนะครับมาถึงดัชบอร์ดหรือคอนโซลหน้านะคุณผู้ชมเห็นมั้ยคอนโซลของเขาเนี่ยผมต้องบอกว่าอยู่ในสภาพรถ30กว่าปีนะเกือบ40ปีนะคุณดูนะเห็นมั้ยสวยงามขนาดไหนนะสภาพพร้อมๆใช้เลยนะแล้วต้องบอกอย่างนะคุณผู้ชมช่องแอร์ทุกอย่างเนี่ยคุณดูนะสมบูรณ์มากทั้งซ้ายกลางและขวาคุณผู้ชมรู้มั้ยว่ากว่าเจ้าของเก่าเขาจะได้ช่องแอร์ที่สวยๆมาแบบนี้นะครับเขาล้มคอนโซลรถคันนี้ถึง4คอนโซลเพื่อที่จะเอาช่องแอร์เพราะว่าช่องแอร์อย่างเดียวเขาไม่มีขายเพราะฉะนั้นต้องยกคอนโซลซื้อมา4คอนโซลคุณจะได้ช่องแอร์ที่สวยๆงามแบบนี้ไม่แล้วทำไมประวัติรถคุณไม่บอกผมตั้งแต่แรกเนี่ย มันยังไง มันยังไงครับผมไม่อยากขายแล้วอ่ะ จริงๆคุณดูใช่คือความสมบูรณ์ของเขานะเขาเล่นรถนะเขาเป็นประธานรถด้วยนะฮะคุณผู้ชมดูคอนโทรลทุกอย่างนะฮะยังเป็นของเดิมวิทยุคุณได้เคนวูดนะมี PM แต่ผมบอกก่อนเลยนะฮะอันนี้มันเปิดไม่ติดไม่รู้ว่าสายเสืออะไรมันหลุดหรือเปล่าอันนี้คุณไปไล่กันเอาเองนะแต่เครื่องเสียงมีมาให้นะฮะคุณผู้ชมคอนโซลกลางนี่คุณได้ระบบเกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็จะมีปุ่มโอเวอร์ไดรฟ์มีอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเราจะให้น้องอุ้มเทสกันนะคุณผู้ชมคุณลองดูคอนโซลกลางทุกอย่างนะฮะสวยงามไหมเนี่ยแล้วจังบอกว่าปุ่มนี้ใช้งานได้ด้วยนะใช้ได้ที่ผมลองดูแล้วใช้ได้ครับใช้งานได้ใช้ได้หมดฮะโอเวอร์ไดรฟ์ก็กดใช้งานได้หมดครับผมเปิดป๊าบออกมาโอ้โหเนี่ยสวยงามก็บอกต้องบอกว่ากำมะหยี่ข้างในนี่เขาสภาพสวยเลยนะสองชั้นนะก็อยู่โอ้ครบมากมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างครับผมครับผมนี่ก็แผงประตูฝั่งนี้นะครับถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมปุ่มตรงนี้ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะแล้วก็แผงข้างนะครับขาวๆสะอาดนะครับไม่สกปรกนะครับแล้วก็ช่องตรงนี้ไม่มีแตกหักนะสมบูรณ์เลยตรงนี้ไฟมุมนี้อาจจะไม่ติดนะแต่ว่าเปลี่ยนหลอดได้ไม่กี่บาทครับแต่ว่าตัวกรอบเขายังอยู่สมบูรณ์นะไม่แตกนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นลงอีกทีนะครับ
พี่เบนซ์ปรับกระจกให้หน่อยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับผู้ชมไปทางขวาครับครับซ้ายครับขึ้นครับลงครับผมแล้วก็พับเลยได้เหมือนกันนะสมบูรณ์ทั้งสองข้างนะผู้ชมนะฮะมาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะฮะก็เหมือนเดิมครับผมคันนี้นะฮะอย่างที่เราบอกนะฮะว่าเป็น VR4 แท้ๆในภายในนะย้ายมาทั้งลำนะสวยงามเบาะทรงทุกอย่างยังแน่นกระชับดีนะฮะไม่มีสุดนะครับผมแล้วก็เส้นได้เห็นไหมไม่มีขาไม่มีปีนะครับทุกจุดเลยถือว่าสภาพสวยงามนะครับต่อมานะฮะอีกหนึ่งอย่างที่โดดเด่นของเขามากที่สุดเลยนะก็คือคุณดูอ่านว่าอะไรลาลี่อาร์ตครับพวงมาลัยลาลี่นะคุณผู้ชมนะฮะคือคุณผู้ชมเห็นไหมอาจจะมีตำหนินะแต่ว่าผมบอกเลยนะฮะว่าเป็นพวงมาลัยที่อีกหนึ่งแรไอเทมที่หาใส่รถกันยากมากใช่ไม่ได้แล้วใช่ซื้อแบบมีตำหนิแหละมาแล้วคุณผู้ชมไม่ควรไปทำใหม่ใช่ครับมันจะหมดราคาเลยนะพวงมาลัยนี้เกือบ 20,000 นะที่ใส่ให้คุณผู้ชมนะฮะแท้นะคุณผู้ชมคือมูลค่าไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าอยากได้ตอนนี้หาไม่ได้นะหายากใช่ครับมันหายากมากต่อมานะฮะด้านไมค์นะคุณผู้ชมนะไมค์ใสๆแบบนี้เลยนะคันนี้นะวิ่งมาเพียง 129,679 กิโลเท่านั้นนะคุณผู้ชมร้านเราขายแต่ไมค์แท้ๆนะยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอไมค์เด็ดขาดนะคุณผู้ชมฮ่าอยากได้มาถึงห้องโดยสารแถว2กันบ้างนะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาครับครับผมก็ท่อนบนตรงนี้ก็ถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะครับปุ่มตรงนี้ไม่แตกหักนะครับมือเปิดโครเมียมไม่หักนะครับแผงประตูข้างนี่ขาวสะอาดเลยแล้วก็ตรงนี้ไม่มีแตกหักนะครับตลอดไฟอาจจะไม่ติดนะแล้วก็เคเบิลนี่ก็อยู่ครบนะครับกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นอันเนี้ยมันอาจจะหนืดๆหน่อยครับครับแต่ว่าอันนี้ทางร้านไม่ได้แก้ให้นะครับผมไปแก้เอาน่าจะไม่เท่าไหร่นะใช่ครับผมก็เอาขึ้นได้นะเอาขึ้นได้ขึ้นเดี๋ยวดูคือมันจะหนืดๆหน่อยเห็นไหมมอเตอร์มันทำงานอยู่แต่คือเหมือนมันล้าครับต้องช่วยมันนิดนึงคือบางทีต้องบอกว่าข้างหลังนะฮะเขาไม่ค่อยได้ใช้งานผมก็เลยคิดว่าจริงระบบมอเตอร์ทุกอย่างมันใช้งานได้นะก็อาจจะต้องไปล้างหรือไปอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะให้เราแก้ให้ออกเองอ่ะแก้ให้ได้นะใช่ครับผมโอเคนะฮะมาถึงประตูฝั่งด้านซ้ายนะหนังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะทุกอย่างนะผ้าสวยงามนะเก๊ะเคียบุรีมีนะฮะไฟส่องประตูตรงนี้ก็ยังติดอยู่นะฮะคุณผู้ชมกระจกเช่นเดียวกันนะทั้งซ้ายและขวานะจะเป็นเฉพาะคู่หลังนะฮะเราชัดเจนนะตรงนี้ไม่ได้ทำให้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะให้เราทำให้จ่ายตังมาผมทำให้แน่นอนครับครับผมต่อมามาถึงเบาะกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับผมเบาะนะฮะก็ยังคงสวยงามนะตรงนี้มีคราบคุณผู้ชมเห็นไหมผมจะพยายามคลีนให้ดีที่สุดแต่ไม่รับประกันนะฮะคุณผู้ชมว่าจะออกได้แค่ไหนนะแต่ผมจะให้ดูก่อนว่าเบาะทุกอย่างของเขาไม่มีขาดนะฮะคุณผู้ชมเบาะทรงเซิงทุกอย่างก็ยังแน่นและก็ยังสวยอยู่อันนี้ก็คราบนะคุณผู้ชมหาว่าขาดคราบเดียวนะไม่มีขาดเลยนะคุณผู้ชมฮะเบาะนั่งพนักพิงนะฮะแล้วก็มีเท้าแขนตรงกลางนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหเฟี้ยวจริงๆนะอ่ะเฟี้ยวมากสำหรับท่านที่เล่นรถพวกนี้หรือคุณพี่เจ้าของที่ขายให้กับเรามาความสนุกมันก็คือการได้ต่อจิ๊กซอหาของของแต่ละชิ้นครับเพื่อที่จะมาใส่ในรถใช่ครับและต้องเป็นคนที่ใจเย็นมากใช่ดูสิคอนโซลทั้งหมดพี่เขาล้มมาทั้งหมด4อันด้วยกันใช่เพื่อให้ได้ช่องแอร์ดีๆใช่ตัวปรับอุณหภูมิดีๆใช่ออปชันทุกอย่างใช้ได้นะดูดิเดี๋ยวเริ่มให้ดูเลยตอนนี้เราเปิดอุณหภูมินี้ใช่ไหมเห็นไหมผมปรับขึ้นผมปรับลงกดอากาศวนอากาศนอกไล่ฟ้าออโต้ปิดปิดเลยแล้วปรับพัดลมล่ะถ้าเราไม่อยากใช้ออโต้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมเขาบอกอยู่นี่พุชนี่นะก็พุชเข้าไปเนี่ยเป่าเท้าเอ้ยเป่ากลางเป่ากลางเป่าเท้าเป่าเท้าไล่ฟ้าปิดเบากลางแรงเห็นไหมครบทุกปุ่มบอกเลยว่าครบทุกปุ่มใช้ได้หมดนะฮะใช่เครื่องเสียงอย่างที่บอกว่าต้องไปไล่เองแล้วก็นี่ด้วยนะนี่หมวดออฟอีโคโนแล้วก็เอซีนะเนี่ยใช้ได้ครบทุกตำแหน่งเลยครับรถปี91จะให้ได้พร้อมขนาดนี้ผมบอกเลยว่ายากโคตรๆใช่ครับยากจริงๆใช่เราเลยถึงตัดสินใจซื้อคันนี้เข้ามาให้กับตัวเราเองเอ้ยไม่ใช่ ให้กับคุณผู้ชม เดี๋ยวมีดูคลิปนี้ก็อีกเห็นไหมฮะด้านหลังสวยนะผมบอกเลยว่าเป็นรถที่สวยมากและขับเด่นมากซึ่งรถคันนี้ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้คุณผู้ชมอยากจะเข้ามาดูรถพรุ่งนี้จะจอดโชว์อยู่ในงาน
morning motor ตอน 6:00 น.ถึง 10:00 น.ที่ร้านเรานี่แหละพรุ่งนี้เพราะว่ามีงานจิบกาแฟรถคลาสสิกถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนสะดวกอันนี้ประชาสัมพันธ์เลยมาได้เลยนะที่งานไม่เกี่ยงรถรุ่นไหนก็ได้มาเจอกันหรือจะมาดูคันนี้ตัวจริงก็ได้ในงานเอาโชว์ในงานเลยนะอ่ะเดี๋ยวระหว่างรถติดเดี๋ยวดูให้ดูตรงไม้นี้ก่อนคือในเลขไม้ตอนนี้ต้องตรงไม้ตรงนี้ต้องขออนุญาตบอกว่าคือตัวนี้เกณฑ์น้ำมันอ่ะมันไม่ตรงไม่ตรงนะคุณผู้ชมย้ำนะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยมันใช้ได้หมดนะเห็นไหมวัดรอบความเร็วแล้วก็แม้กระทั่งทิป B ทิป A เนี่ยเดี๋ยวผมกดลบให้ดูเลยลบครั้งแรกเห็นไหมผมลบไปที่ทิป A ครับแล้วผมปิดอีกทีปุ๊บแล้วกดไปเห็นไหมทิป B หายไปแล้วก็คือตรงนี้มันใช้ได้หมดนะจะมีแค่เรื่องเกณฑ์น้ำมันเท่านั้นที่ไม่ตรงครับผมนอกนั้นใช้ได้หมดครับผมครับไปทำเอาเองนะครับเล็กๆน้อยๆแก้ไขดูแล้วก็คันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเดี๋ยวจะให้น้องอุ้มลองกดออกตัวให้ดูนะคือคันนี้คือคนเล่นรถนะตัวนี้เขาจะรู้ดีนะว่าจะทำยังไงให้มันออกแล้วมันโดดนะคุณต้องถอดเขาเรียกว่าอะไรเพาลูกเบี้ยวอ่ะเพาขับลูกเบี้ยวออกนะฮะคือตอนออกตัวมันอาจจะแบบดูเหมือนดึก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 นิดนึงแต่ว่าคือมันจะโดดออกเลยคือถ้าเราไม่ถอดตัวนั้นออกมามันก็จะออกตัวไม่ได้สะใจนะคนที่เล่นรถพวกนี้หรือว่าเขาแต่งแรลลี่แต่งอันเนี้ยนะฮะเขาจะต้องตอนออกบุญแน่นอนเดี๋ยวคุณมาดูตอนออกตัวกันก็คือว่าออกแนวออกแนวนะออกแนวเฉยไม่ได้ซิ่งเต็มร้อยออกแนวซิ่งนิดนึงแล้วซิ่งนิดนึงรถติดเดี๋ยวหนีไปทางนู้นเลยดีกว่าเสียงท่อกันเราเนี่ยเสียงท่อก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามีเสียงแต่ว่าไม่ได้ดังมากผมว่ามันนุ่มๆกำลังดีนะใช่ชอบจังเลยอ่ะฟิล์มใสด้วยอ่ะชอบก็เก็บเองไว้เล่าใจเย็นสิให้คุณผู้ชมก่อนไม่ออก2วันเก็บเองอ่ะออกงั้นเลยใช่มั้ยให้เวลา2วันอ่ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ลงแล้วดูดิฮะดูคุณดูฮะคุณดีดิเห็นมั้ยดูสกุยออกดูดิโอ้โหเกียร์นิ่มด้วยนี่เกียร์นิ่มนะใช่เกียร์นิ่มมากนี่แล้วเบรกหนึบด้วยนะพี่ทีโอ้ยเชนี่โอ้ยเฮ้ยดีนะโอ้ยดีว่ะเฮ้ยทำมันลอยตัวโอ้โหนี่ถ้าเป็นกระปุกนะสับวุ้มวุ้มวุ้มแล้วเมื่อกี้ที่จะบอกว่าเรากดกดกดกันนั่นน่ะมันคือหมดอีกคนต้องมีธรรมดาเลยนะนี่เราอยากเพิ่มเราก็กดเข้าไปอีกที power เปลี่ยนได้จ่อยอันนี้ power กลับมาก่อนโคโน่เป็น power มันก็จะมันก็เขินเนี่ยรู้สึกเลยรู้สึกเลยรู้สึกเลยมันกิ๊กดาวมันกิ๊กดาวได้ทีเลยอ่ะมันโดนโอ้ยเสียวเสียวใช้งานได้ปกติอ่ะใช่คือต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถที่สมบูรณ์มากนะมันถือว่าสมบูรณ์ของสำหรับรุ่นนี้เขาเลยอ่ะในเรื่องชุดแต่งเครื่องยนต์อะไรพวกนี้บอกเลยว่าผมว่ามันสมบูรณ์มากนะแล้วตัวผมเองเนี่ยคือมีความทรงจำกับรถรุ่นนี้ด้วยว่ามันคือรถคันแรกในชีวิตผมเลยที่ผมขับรถยนต์เป็นทุกวันนี้ถ้าแบบได้เจอคันเก่านะขอว่าเป็นคันเก่าผมนะทะเบียน6161เนี่ยผู้ชมเจอเนี่ยชี้เป้าหน่อยอยากได้มากเลยคงไม่อยู่แล้วเลขถ้าทะเบียน6161อ่ะขายไปเรียบร้อยแล้วขายเลขนะก็เมื่อกี้พยากรกำลังเครื่องยนต์เนี่ยบอกเลยว่าสมบูรณ์เมื่อกี้กดปุ๊บก็พุ่งเลยแต่จะมีตรงนิดนึงที่พี่เบนแจ้งไปก็คือแบบมันนิดมากแบบถ้าไม่จับปากกาไม่รู้สึกเลยมันไม่รู้สึกหรอกใช่แล้วก็เกียร์เมื่อกี้รอบสูงตลอดก็บอกเลยว่าเปลี่ยนนิ่มแล้วก็โหมดเกียร์เขาเนี่ยพอเปลี่ยนปุ๊บรู้สึกได้เลยว่ามันฟูบขึ้นมาเลยครับส่วนชื่อฟิลช่วงแรกคันนี้ก็ต้องบอกว่ามันแข็งหน่อยมันกระด้างหน่อยเพราะว่าแบบชกแต่งด้วยช่วยความที่ว่าเขาเป็นชกแต่งมาแล้วแบบเขาเซตมาให้มันแบบเหมือนจะเป็นรถแรลลี่อ่ะมันก็จะแข็งนิดนึงแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยถือว่ายังค่อนข้างสมบูรณ์เลยก็ไม่คุกไม่กักนะครับใช่ครับไม่คุกไม่กักโอ้โหออกเองดูดิแล้วดูเสียงท่อนี่นี่ผมขับมือเดียวไม่ได้ดูเปลี่ยนเกียร์ดิเกียร์โคตรนิ่มเลยอ่ะมันก็ไม่ได้แข็งนะรถอ่ะโอ้ดูดิมันพอมันเร็วมันยิ่งหนึบไงเบนซ์ใช่แข็งนะผมบอกเลยว่าขับแล้วประทับใจมากคันนี้พอเร็วแล้วมันยิ่งเกาะใช่ครับพอจะช้าก็จะคุยอะไรก็พยักหน้าถามหากันหน่อยคือเวลาขอเป็นขอตังเมียตอนนี้หลับเหมาะมากเลยโอเคโอเคแต่คือต้องบอกว่าโชคเนี่ยมันเอาไปเซตเองได้เพราะมันสามารถปรับนุ่มปรับแข็งได้นะคุณผู้ชมชอบแบบไหนไปเซตเอาเองจัดไปครับซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดอยู่ที่ผมแน่นอนWe'll be right back.
เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้ามิตซูบิชิการันต์ VR4 Rally Look ครับผมต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าต่างเป็นแสนใช่ราคาที่ผมจะเปิดให้กับคุณผู้ชมเหมือนได้รถเปล่าๆไปใช่ครับผมเหมือนซื้อของแต่งแล้วแถมรถมาใช่ฮะนะครับต้องบอกว่าราคาที่จะเปิดเนี่ยคือถูกมากใช่ครับก่อนที่จะเปิดราคานะครับคุณผู้ชมราคาที่ผมจะเปิดขออนุญาต1ก็คือไม่ลดเลยสองตำหนิตามการใช้งานเล็กน้อยตรงนั้นให้คุณผู้ชมเก็บเองใช่ฮะคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าอ้าวคุณเบนซ์คุณก๊อฟไม่เก็บให้ด้วยผมเปิดให้โคตรถูกผมบอกเลยราคานี้คุณผู้ชมไปต่อได้ใช่ครับสองเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนเพื่อนเอ้ยโทรกันเข้ามาเยอะเลยครับเพื่อนก๊อฟคันนี้ขอนะได้เลยเพื่อนราคาเดียวกับคุณผู้ชมนะเพื่อนนะไม่ลดสักบาทนะเพื่อนนะอย่าโกรธกันอย่าโกรธกันนะเพื่อนจีบเยอะมากลดมาหาไม่ได้ไม่ให้ไม่ต้องโทรมานะถ้าเกิดต่อราคา 169,000 เอาไปเลยโอ้โหไม่แพงนะคุณผู้ชมถูกไหมถูกครับผม 169,000 บาทเอาไปเลยไม่ลดสักบาทครับทั้งคุณผู้ชมและเพื่อนเอ้ยไม่ลดเลยครับผมเพื่อนเอ้ยเวลาเราขอเพื่อนเพื่อนก็ไม่ลดเหมือนกันเอ้ยเพื่อนไม่ให้เหมือนกันขออนุญาตนิดนึงพี่ก๊อฟอย่างนี้เมื่อกี้จริงๆแล้วผมมองไม่ผิดเนื่องไม่ตัวรถเมื่อกี้ผมแจ้งพี่แสนสองหมื่นเก้าพันจริงๆแล้วคันนี้วิ่งมา429,000ย้ำกันอีกรอบรถวิ่ง429,000ครับผมนะครับสะดวกก็เอาไปใช่ครับถ้าเห็นว่าวิ่งเยอะก็อย่าไปเอาเลยแต่ว่าเพราะว่าคันนี้นั่งยิงๆได้ผมบอกเลยยิงๆได้เลยเครื่องเขาเฟิร์มมากนะฮะการดูแลของคนเล่นรถและคนเก็บรักษานะเขาเป็นคนสะสมรถนะเพราะฉะนั้นนะเครื่องดีแน่นอนจริงๆประวัติดีมากครับไปบ้านพี่เขามาแล้วหลังมาเริ่มเลยใช่รถเยอะด้วยครับผมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ